วันนี้นะครับพี่สาวนะครับของป้าบัวผันนะครับนะมาขอให้ผมช่วยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเกรงว่าคดีเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแปลงๆอยู่ที่สระแก้วเนี่ยหลายเรื่องนะครับผมก็เลยวันนี้นะครับมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับท่านพลตำรวจเอกนะครับสุเชษฐ์หลักฐานท่านรองผบ.ตร.นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นท่านสุเชษฐ์หลักฐานนะครับเพราะว่าท่านทำเคสกับผมมาเยอะแล้วท่านเนี่ยตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าถ้าเคสนี้เนี่ยมีตำรวจที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยหรือให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยนะทำพอดเรื่องให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยรับหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าความจริงก็จะปรากฏนะครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าสงสัยนะครับหลังจากที่ลุงเปี๊ยกเนี่ยออกจากที่เรือนจำเนี่ยตอนนี้ลุงหายไปเลยไม่มีนักข่าวคนไหนที่จะติดต่อหรือติดตามลุงได้นะตอนนี้หายหมดเลยซึ่งก็ทำให้ตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าในตอนแรกเนี่ยที่ลุงรับสารภาพเนี่ยมีใครบังคับหรือทำฮอตเรื่องให้ลุงรับสารภาพหรือไม่เพราะอะไรเพราะเราลองย้อนกลับไปดีครับที่ลุงเปี๊ยกรับสารภาพบอกว่าเอาเก้าอี้ฟาดเนี่ยลุงไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วก็อยู่ดีลุงรู้ได้ไงอ่ะว่าพฤติกรรมของไอ้ผู้ก่อเหตุจริงๆเนี่ยมันเอาเก้าอี้ฟาดหรือมันมีตำรวจหรือมีใครที่มันรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวก่อเหตุเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรแต่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามีลูกตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยหาแพะเข้ามาอันนี้ตั้งคำถามนะครับอย่างนี้เองคือในเรื่องนี้ผมทราบเมื่อวานนะครับนั้นก็ทราบเหมือนกันนะครับนะก็เนื่องจากเป็นเรื่องเด็กนะครับนะก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับในหน้างานของชอบอยู่นะครับนะก็ต้องเรียนนี้ว่าในเรื่องนี้ก็เกิดจากความไม่มั่นใจนะของประชาชนนะครับนะของญาตินะของญาติของทั้งญาติผู้เสียชีวิตทั้งญาติของลูกเองนะครับนะที่ไม่มั่นใจในการทำงานนะครับของเจ้าที่ว่านั้นเด็กนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะคุณกันเนี่ยยังติดต่อมาหาผมเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานผมก็สอบถามในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าได้มีการจับกุมตัวเด็กทั้งหมด5คนแล้วนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะแต่ว่าประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมลุงรับสารภาพและการรับสารภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นการรับที่มันตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดนะในเรื่องของการกระทำต่างๆนะครับนะวันนี้ประเด็นนี้ผมก็ต้องไขความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิดนะครับมีการจัดฉากหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับนะวันนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะลงไปเองนะครับนะเมื่อช่วงเช้าก็สั่งชุดสืบสวนให้ลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปเองนะครับนะวันนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะถ้าตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีตำรวจนะครับนะแต่ถ้าตำรวจไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะก็ทำง่ายๆนะครับส่วนเรื่องที่มีการถามว่าพฤติการของเด็กก็ต้องยอมรับว่าเด็กอายุขนาดนี้พฤติการเนี่ยมันเลวมากนะครับนะเพื่อจะต้องเรียกว่าพฤติการมันเลวร้ายมากนะครับนะเป็นการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะดังนั้นในเรื่องเหล่านี้ผมเองรับไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับ